ระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกับเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดหนองก่ายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามวัดตามวาต่างๆอาทิตีวัดคันธารามตรงอ้ออำเภอสันปะตองในเมตตาปรมีท่านเจ้าอาจารย์พระมหาบัณฑิตยนะเมธีท่านเจ้าอาวาสตีวัดลอยเคราะห์ในเมตตาปรมีท่านเจ้าหลวงพ่อพระครู ตุวิมลธรรมรักอันนี้เปิดแจ้งว่าโอ้ได้เปิดเสียงภายในวัดคือตุเจ้าพระเนนญาติโยมศรัทธาได้ฟังกันเป็นประจำตึงวันก็กราบขอบพระคุณตวยพร้อมกันนี้ขอกราบถวายความเคารพแล้วก็น้อมต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตลอดจนสาธุชนญาติโยมที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทางภาพและเสียงต่างสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำต่างเฟซบุ๊กของวัดฝ่ายหินเฟซบุ๊กของ104ธรรมะไขเครียดและเฟซบุ๊กของญาติโยมศรัทธาติได้กดแชร์แชร์บุญแชร์ธรรมสู่ญาติธรรมในกลุ่มทุกท่านตัวรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรเจ้าคณะตำบลประเดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการ ก็นำเสียงธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปวันนี้ก็เป็นวันเริ่มทำการทำงานหลังจากที่ได้หยุดกันมาแล้วต่างฟ้าฝนก็อาจจะสั่งซาลงไปแล้วเนื่องจากว่า2วัน3วันก่อนพระพิรุณโปรยปรายบางที่ก็มีลูกเห็บบางที่ก็มีลมกระโชกวันนี้ก็คงจะสั่งซาลงไปอากาศก็เย็นสบายที่ยังใหม่เฮาก็มีงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับกำลังผ่านโป้นไปเมื่อตะวาก็สร้างความเป็นห้องเนี่ย สนุกสนานม่วนงานรื่นเริง
เมื่อได้ปิกขึ้นมามากับน้อยกับน้อยหลังจากที่ปี2ปีสิ่งเหล่านี้หายไปก็จะก้อยๆกลับคืนมาเนอะแถมประเมินก็จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่แต่ปีนี้ก็ลุ้นกันนะลุ้นกันว่าจะได้เล่นน้ำลุ้นกันว่าจะได้แห่ไม่ก้ำหลวงก็จะได้ก่อเจดีย์ทรายจะได้เข้าวัดเข้าวากันโลโลเหมือนเก่าก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันไปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเนอะปฏิบัติกิจภารกิจหน้าที่ใดๆในวันนี้ก็ขอให้สำเร็จผลทุกประการก่อนที่จะได้ไปฟังธรรมอันเป็นหัวใจของรายการก็ขอเมตตาได้ตักได้ตายได้ถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าและสาธุชนญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันทางหน้าจอ Facebook Live ในตอนนี้ก่อนเนาะแล้วตารายการก็ตักตายพี่น้องทางบ้านทางจอง เจริญปอนต้อนรับคุณโยมสรินทิพย์บุญเลิศน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุถวายการต้อนรับท่านเจ้าสิทธิชัยอินทวโนเนอะกราบไหว้สาครับเช่นเดียวกันไหว้สาย่อมเจ้าถวายการต้อนรับท่านเจ้าพระครูสิริวัชิโรภาสวัดป่าม่วงสันป่าฝ้ายนิคมอุตสาหกรรมละปูนสาธุอนุโมทนาบุญบรรยายธรรมกราบขอบพระคุณครับผมเจริญปอนพินันจรันปิยจันหรือว่าพินันล่ากราบสาธุครับทุลุงเจริญปอนเนอะ จุมาเตเนอะจะไปลำคาญเนอะไอแฮมเจือนี่นะมาเจ้าเครื่องมันมาฮ้อนเตือถ้าเครื่องมันฮ้อนลำไปลงอากาศก็เย็นลูกมาส่งน้ำส่งท่าแฮมเย็นเข้าไปแฮมไอแฮมเจือเจริญปอนคุณโยมจรันสุธาจากดอยแต่นพระผาหลวงขอน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อธรรมประคูสถิตเจติยรักษ์ท่านเจ้าคณะตำบลแม่แฝกใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัวอำเภอสันทรายเจริญปอนต้อนรับโยมแม่จันดีวิสุทธินันเนอกราบไหว้สาเจริญปอนเนอแม่เนอเจริญปอนคุณโยมโยมพลอยโยมพลอยโยมพิมพ์บุญใหญ่กราบนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อเจริญปอนเนอเจริญปอนโยมลักษณะเกดีกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนต้อนรับโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำปอเลี้ยงบอกว่ากราบไหว้สาเจ้าไหว้สาครับไอ้ยามเจ้าตินฟ้ายกดีใจท่านพระครูตุลุงในวังเสียงทองสวดมนต์เจ้าๆสดชื่นดีใจจะได้ฟังน้ำฟังธรรมอันที่ดีงามแล้วก็เป็นห่วงดูแลสุขภาพตุลุงตัวเนอร์สาธุอนุโมทนาบุญขอบคุณกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองวันนี้เพิ่นส่งถึงดอกไม้ส่งถึงหัวใจเกินร้อยเนาะหัวใจเกินร้อยในด้านการดำรงบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงเป็นหามตุลุงตัวขออนุโมทนาเนอร์โยมสรินทิพย์บุญเลิศบวกราบไหว้สาเจริญปอนยายเพลินเปื้อนเกษตร กราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเนาะแม่อุ้ยเนาะเฮาถึงว่าเปิ้นเฒ่าขนาดว่าเปิ้นยังเฒ่าเด้อ เจริญปอนคุณโยมทองคําที่บงคํากราบไหว้สาเจ้าแช่ฮื้อเนอเจ้าสาธุอนุโมทนาผู้เลี้ยงบอกว่ากอดหัวใจตุลุงไว้แน่นๆร้อยซาวขวบเข้าเดี๋ยวจะเตื่อมเพิ่นเนาะ199เพิ่มเข้าไปแฮมสาธุอนุโมทนาตัวเองเจริญปอนโยมพี่หมอมัฒนาอัมพันพี่หมอมัฒนาอัมพันกราบไหว้สาเจ้าธรรมประคูสาธุเจริญปอนคุณโยมแก้วรอดสการกราบไหว้สาเจริญปอนโยมจันทรายแป้งหลวงเนาะสาธุเจริญปอนคุณโยมจารุวันทองสุขกำลังเข้ามาก็ขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านเนอะแล้วก็ต
ถวายการต้อนรับท่านครูบาทุปีธนภูมิมิปัญโยภิกขุกับบริษัทเหมือนกันเนอะล่าสุดสุดท้ายก็มีโยมจารุวรรณทองสุขก็ขอบคุณทุกรูปทุกท่านทุกเสียงทุกสายที่เข้ามาติดตามรับชมต่างสถานีเฟซบุ๊กไร้สดสถานีบรดกธรรมและในเครือข่ายตัวเองก็วันนี้มาฟังน้ำฟังธรรมกันก่อนเนาะแล้วก็ท้ายรายการก็ก้อยมาอู้มาจ๋าโยมยุพินอินตะสมกำลังรับชมเข้ามาจะไปละกันตังวิทยุตัวเองเบิร์นก็โทรเข้ามาฮึ่งกำลังใจเข้าสู่หัวใจของรายการก็คือมรดกธรรมกับเมืองวันนี้ก็เปลี่ยนผูกที่12ตอนที่2จุ๋มาตัวเนอะไอดึงไอดึงแฮมนี่นะสร้างความรำคาญญาติโยมสุมาภัยตัวเองตะวามาถึงตอนที่เปิ้นได้อาราธนายกยอแล้วก็ยื่นโยงองค์การปกเป่าข่าวสารเจิญโปติสัตเจ้าหูกฟ้าแมงคานพร้อมกับพรหมจรีหลังจากที่ได้เข้าใจตรงกันแล้วได้ขอขมาลาโตษขออโหสิกรรมในข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันซึ่งความเข้าใจมาตรงกันตอนนี้ปรับกันมาหูความเป็นมาเป็นไปแล้วเปิ่นก็ขอขมาละโตดต่างป่อพญาตรายพรมก็หูวัดตัวพิษที่ไม่ได้สอบได้ถามได้สืบได้สวนต่างโปธิสัตว์เจ้าก็หูวัดพิษมาโดยบอกบักกล่าวเหมือนกันแล้วก็เป็นการที่บ่เหมาะสมเปิ่นก็เลยขอโทษขอโทษขอโพยลดทิฏฐิลดมานะความกระด้างกระเดื่องใจสิบนิ้วเป็นประโยชน์ไหวขอโทษขอโพยกันต่างก็ฮืออภัยกันฮืออภัยซึ่งกันและกันฮืออโหสิกรรมซึ่งกันและกันบ่มีการกระทำโทษกระทำเวรขอดกรรมกระทำเวรต่อกันเมื่อเป็นเช่นนี้สถานการณ์สู่ปกติเปิ่นก็หันดีหันงามว่าโอ้โปธิสัตว์เจ้าหูกฟ้าเป็นผู้ที่มีบุญสามารถขึ้นมาแผ่วเมืองถลายพรมไปได้ซึ่งบ่มีภัยเคยขึ้นมาถึงที่นี้ถ้าเบาใจเป็นผู้มีบุญนั่นแสดงว่าท่านเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการบุญญาปารมีถึงได้ขึ้นมาได้เบิ่นก็เลยมอบฮือปกครองเมืองถลายพรมแตนตวานี้กำลังอยู่ในระหว่างที่ตีกองใจเป่าปีตีแถลเป่าสังเป่าหยังเพื่อที่จะยกยอเพื่อที่จะถวายมอบบ้านมอบเมืองกันอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายอย่างที่ได้เน้นได้ย้ำอยู่เสมอว่าการอยู่ร่วมกันในโลกถ้ามีความโดยการที่ใจรักศีลรักธรรมลดทิฏฐิลดมานะความถือตัวลดอัตตาตัวตนเบาตัวเอาตนเป็นใหญ่ฟังความรอบข้างของผู้อื่นแล้วอย่างที่เป็นบาฟังแล้วก็เก็บเอามาคิดพิจารณาไตรตรองใคร่ครวญอันไหนดีอันไหนบ่ดีใส่เอาดีก็นำไปปฏิบัติบ่ดีก็เอาขว้างไปสุดท้ายเขาก็จะประสบความสำเร็จสำเร็จผลเป็นตีหักตีใครของมวลมนุษย์และเทวดาผู้ที่ได้พบได้หันต่อไปวันนี้ก็เชิญทุกท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์ตัวเองได้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องหูกฟ้าแมงคานในผูกที่12ตอนที่2ณโอกาสบัดนี้นะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธโวฟังลาโสตุจนาสัพพุริสะตังลายตั้งยิงและใจม้วนหมู่ที่ได้ปากันอยู่ท่าดาฟังยังรัสธรรมเตสนาหูกฟ้าแมงคันลำดับการมาแถมแล้วเนอเจ้าผูกตีสิบสองตอนสองเนอเจ้าเจินศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจุงตั้งจิตใจเราท่าดาฟังต่อไปไปนาณีเลดนาตามัดทางปะกาเส้นโตสัทธาอาหะสัทธาอันวาพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นเกล้าแก่โลกตั้งสามพระตนงามจักเตสนาอัฏฐะไปหลังมาหือแจงพระจริงแสงเตสนาเป็นบาลีกถาวาหัตถตุทธาภินันตามะปิติปาโมชะปุรกาดังนี้ภิกขะเวดุราภิกขุทั้งหลายตั้งฝูงยิ่งใจหน่อยใหญ่อันมีใจไฝ่ห้อยมาฟังพระธรรมเตสนังพุทโธวาทภติโลกนาจักไขหือโมดใส่เป่งปล่อยพระยอดซอยจักเย็นจางเถิงยังพระมหาสัจเจ้าเมื่อได้ภาพเงาตะไรพรมเป็นที่อภิรมจมจื่นปีติตื่นโสมนัสสามขอหมู่เทวบุตรเทวดามวลหมู่พาหมดสู่ยินดีว่าบุญมีตาโอทัยพระที่ไว้ของเฮาเป็นห่มเงาใหญ่กว้างเป็นที่อ้างอาศะไหลของหมู่เทพตายทุกแหล่งลาตัวขอบฟ้าจักรวาลก็มีในกาลวันนะเมื่อนั้นและนามหาสัตตุปิฝ่ายว่าพระมหาสัจเจ้าการได้ภาพเงาตะไรพรมก็มีใจอภิรมจมจื่นโสมนัสตื่นหอระไทยจิงจักจากำใหญ่จื่นจ้อยกับนางนาดน้อยพรหมจารีโดยกรรมอันดีวันอ่อนว่าพัดเตดูราม่อนสายใจของพี่เฮาได้มีความสุขวี่เจยบานสะเวยติปะสริงคานครั้งเตียงเต่าเพราะเหตุใดเปิ้งบุญเจ้ารามะเสนาสะหายกล้วยขวัญควายเอื้อเฟื้อบ่หือรังเรืออยู่เมินนานช่วยเอาพาลาตาพาลาตานของเฮาเจ้าข้าบ่เฮเนเอิญจะเสียสูญช่วยกำจูอุดหนุนตกเยื่อบ่ได้เฟื่องเฟื่องสิ่งใดได้บัดนี้สหายเตรียมใจน้องพี่ยังพักอยู่ที่สำนักปรสีธรรมพี่จักไปนำเอาสหายรามเสนาจะเอามาหาพระน้องเนาที่หอคำกับป่าเมื่อไวพระจอมธรรมป้อแม่เป็นเจ้าหมู่เสนาเล่าตังมวล
การว่าหนอพาตัสสะปนกล่าวแล้วก็ลามีเกี่ยวเหาะไปสู่ยังนายอาสรมบทแห่งพระมหาลสีเจ้านอบน้อมกล่าวแต่ปาตาแล้วใครขี่เนื้อบอกกล่าวหือหูข่าวอันตนได้ภาพตะไรพรมโดยเตจะอากรมอันวิเศษแห่งพระเกศกล่าวปอระสีพระมุนีฟังแล้วใจพองเพียวเจยบาน เฮยังสาธุการว่าสาธุดีๆและลูกเต่าเตจะบุญสมปันแห่งเจ้าอันสร้างไว้แต่ปลายลางจงอย่าได้ประมาทตั้งประมาทหักสัญญังบุญสมปันอันนั้นไว้อย่าเฮือขาดเสียศูนย์หนอพระวิตูลน้อมไว้แต่บาทไทยปรสิแล้วย่ออันจุเลถามข่าววาสินาเต้าน้อมผู้ขาไปแอวเลนลาต่างได้ลูกจะขออนุญาตพระพ่อเจ้าเอาไปอยู่ยังห่อใจพรหมปุรีปุณเหล่าแย้มนานพระพ่อเจ้าระสีธรรมก็ปุ่งวางกรรมอนุญาตว่าเจ้าน้อยราชบุตรจักเอาอย่างรามเสนาผู้น้องไปอยู่ห่วมห้องห่อใจป้อบ่มีกรรมอันใดจักแฮมไว้เพราะสองเจ้าหนอไทยเกิดห่วมกันมาเป็นกันละญาณมิตรดีงามพองเพียวอันปัจใจไปนอกนั้นแล้วป้อก็ยังพอบ่หานยังเหตุอันสำคัญเชื่ออื่นแม้นว่ามีมากกว่าหมื่นกว่าแสนและกว่าล้านอันจักป้องปานข้าศึกสัตว์ถูเพื่อปลายเป็นพื้นกำจูอดโนนฮือเป็นกุณณปโยชนะนั้นใหญ่กว้างเหมือนดังมีมิตรสหายผู้ดีงามสาวังดังนุนดังตานรามเสนาว่าอันก็มีแลตามมาทางปะกาเส้นโตสัทธาหะพระตถาคตจักเตสนาญังอานิสังสะพละกุลแห่งมิตรสหายอันช่วยเกื้อหนุนเตื่อมกรรมบ่เหือใดเหลื่อมลำย้อนยันไปจริงจะใครข้าอุบเกี่ยวอันพองเพียวบริสุทธิ์กล่าวยังอาภิสัมพุทธกถาวาสหายโยอาทาชาตัสสะโหติมิจังปุนัปปุนังดังนี้ภิกขเวดูราภิกขุดังหลายอันว่าสหายนั้นแต่ใสยอมเป็นมิตรเฮาใสในเมื่อได้มีกิจจะธุระการงานเกิดขึ้นในโลกปื้นโรกาเฮาบ่หันปัจจัยอันใดแน่ไปนอกจากวุฒิที่ออกบันงามเหมือนดังความเป็นผู้มีมิตรสหายคำอันจักนำปาตัวเฮาหือได้ยังสุขอันยิ่งใสนำแน่ในมนุษย์โลกะโลกใจตลับต่อเต้าได้เข้ารอดเวียงหอดเวียงเกี่ยวยอดมหาเนลปานเจลนา
ตาตากาเลสนายกาละนอนพระนอจอนแมงคานก็ไปหาตันรามเสนาเจ้าใครเล่าเก้าตามลายฮือสะหายย่อมือฮือสะหายหานย่อมือไว้พระบาทไทยแมงคานฮือพระบาทไทยแมงคานอยู่กะตามการปั้มเริญอุปถากพระราศีหากปอกวนเจ้าลองเจ้าสองตนปากันอภิวานน้อมกล่าว อำลาอย่างปอเจ้าลาสีคืนสู่เวียงคำตะไรพรมบอกกาดไปโดยลวงอากาศยัวลิญาตสู่หอใจโดยสวดสดีตีอย่างเต้าก็มีการละนันเล่าจะละนามอาติดูราคาโตสิเตวีญาปิเมื่อนอนฝ่ายว่านางเตวีนอนเอาได้หันเจ้าตั้งสองยัวลิญาตมาโดยลวงอากาศไปบนก็เอาตนออกมาตอนฮับสองเจียงเจ้าตะละถามพระปิ่นเกล้าผัวควรว่าเทวะข้าแด่พระนักธรรมเจ้าปี้ต้านตัวนี้คือรามเสนาสหญาปี้เจ้าอันไต่เต้าโดยมาสลือว่าอันย้ำนั่นพระองค์คำก็ขานหับเอากรรมไปว่าอามะเออเจ้าน้องปีตันผู้นี้และหุ่นรามเสนาอันเป็นดั่งแก้วแก่นตาตั้งสองของปีโดยมาถึงตีนี้แทนพรมตีนานนางเกี้ยวก่อหย่อก่อกรรมอภิรมโจมจื่นสนุกดองตื่นหอระทายด้านกามไข่อ่อนอวนปากเสียงม่วนวอนหูถ้าจักมีผู้โจตนาวารามเสนานานเล่าก็หากเต่าว่าเกิดในมนุษย์สาหูหันกันมาแต่เราเหตุใดพระนางเจ้าถามซึ่งพระแมงคานดังนี้ผู้จักจี้ใครจะเปิงวิสัจนาวรามะกับพรหมจารีหนอไทยหากได้หูกันดีเหตุว่าพระเทวีถามไทยก็เพื่อเฮอเจ้าแก่นไทยแมงคานได้ปะสั่งสักการสักเสริญยกยอกุลมิดเกี่ยวฮือปากดแล้วแก่เจ้าฟ้าแทนพรมต่อนาพระบรมปิตุราชตั้มกลางอำมาตย์เสนาอันปาเอากันมาตอนมาฮับแล้วโป่งมอบอับห่อคำฮือเข้ากะตามการอุปถากบ่ฮือใดตุกยากสันใดก็มีเมื่อนอนแลนาอาทากาเลนายกาละนอนพระเจียงจันผู้บานเจ้าแมงเจ้าฟ้าแมงคานเตวิราชเสนาตนอาจรามาอยู่สุขสำราญในปราสาทเมืองเกียวราชพระไรโพรมมีอภิรมบ่อเศร้าฟุ้งเตพญะเจ้าหากทรงเสพปูชาเป็นเวลานานบ่อน้อยพระยอดซอยอยู่สุขเกษมใจรัติญาในรายทีกลางคืนนึ่งใส่พระนอไทยแมงคาน
ได้อนุสรณาการตามประดึกเทิงอยู่เมืองแก้วโกปาลานสีพระจนกะจนนีพ่อแม่เจ้าอันได้เลี้ยงพ่อเฝ้าตนมาก็หวังจักเอาเป็นนาถาติเปิงแย่เมื่อถึงซึ่งจะลาเกเท่าบานีตัวเฮานี่เต้านี่มาจากพระปิตามารดาปิ่นเกลาผู้มีบุญคุณเหล่าอนันตากับตังรามะเสนาแถมเราก็ได้ละพ่อแม่เจ้าแต่เตี้ยงเอาการเอาตนหลีกเลี่ยงนี่ตัวเฮามาส่วนพรหมจารีนอนหนาก็ละปิตุมาตาเศรษฐีฮือทะลงโสกีบมาดไม่มาตาปิตุโรอันว่าพ่อแม่เจ้าแก่นไทยส่องเราหากมีปิญญาสิเนหายังพุทธีพุทธาลูกน้อยตั้งแต่เมื่อยังน้อยน้อยพ่อแม่เจ้าหักคอยเปียงตาเอาใจใส่ทุกเวลาค่ำเจ้าบ่ฮือลูกเต่าฮ้อนเย็นหนาวไปซะเอาเข้าข่าวข่าวมาม่ำปอนกันว่าเฮาให้อ่อนแม่เจ้าก็ปันหอบอุ้มโจมแจ่มช้อยกับโดยลูกน้อยนะบุตรีและบุตรดาปฏิบัติรักษาอยู่โดยความสุภาพป้อนเข้าวันละสามคาบอาบน้ำวันละสามตีแม่นว่ามดแมงควีต้อมไต่พ่อแม่เจ้าแก่นไทยก็ยังผิดอกผิดใจบ่ได้หนีไกลลูกเต่าเพื่อว่าจักเอาไว้สืบเยื่อเผาวงใหญ่ผ้าสบายตึงดึงตากใจมดแมงผ้าสบายตึดึงตะดึงตากใจไล่มดแมงหลายตีแม่นว่าเฮือดยุงจีพ่อแม่ก็มาก็ยังลูกพ่อกลัวลูกน้อยหนอเจ็บคันพ่อแม่อุ้มยุบกันบอกไก่ผ้าอ้อมไทยลายยามกลางคืนตลอดลงยามลูกเต่าสะดุ้งตื่นและจำไอก็ปะกันไปหับลูกเอาไปรีบลูกเอาไฟมาส่องกัวเป็นแมงปองเดียดขบเจ็บกัวเป็นจักเข็บจักขาบตัวมีปิดสลาบขบเอากัวเป็นเลือดเลยเราต้อมไตกัวเป็นเฮือดเลยเราเล่นเราต่ำไต่เนื้อเจ้าพ่อแม่ได้เอื้อเฟื้อมากนำนา จนเทิงไหวหญ้าขึ้นแถวหูจ้างแอวบานจ้างปากตันกำคนใครหือลูกต้นเป็นผู้หูลักนักปราดสับบุริสชาติคนดีนำไปฝากหำเฮียนอัคลวิธีสัพพวิชาในสำนักที่สาปโมดเพื่อเฮือเล่าเรียนโศกสโลกวิทยากรเพื่อจักเฮือลูกเต่าเป็นผู้มั่งมูลตูอ่นเต้าสุขใส่บ่เศร้าเตียงทาวอนบ่เต้าแต่นอนยังแนะนำพร่ำสอนแม้แต่เงาสละยังเข้าของมอบปันเฮาส่วนว่าเฮานี้นะอาศัยความเป็นเหตุใดจะเดินเตสันที
จากปุรีของเขตเมืองพันเรศปิตามาตาตามโต้ยมาเสาะมามิเสาะหาเมียแปลงกู้เฝ้าลืมพ่อแม่เจ้าสองลามอาโห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 วัตาอเนจาโอเอหนอมาปุ่นต่างเวทตัวเฮานี่นาป้อแต่ใส่เหตุว่าได้ถูกตันหาเป็นผู้ป่าเอาไปทุกแห่งบวาแหล่งต่างใดอุปมาดังว่าดังว่านอนอยากกินยังหน่วยไม้แอวโลดแล่นใส่เสาะหาในพัฒนาไพรปากวางบ่มีวางจังยังเศร้าเหมือนดังตัวเฮาปางนี้บ่แก้วเมื่อเจ้าแมงคานร่ำเปิงไปมาสันนี้แล้วพระหน่อเกี่ยวอาไลหาพระปิตามาตาป้อแม่เจ้ารับนอนบ่ได้เล่าตลอดลุงรายตี เจ้าก็มีอัศวินีไล่หลังย้อยมองตามก้อยหัวใจพระบัวไข่ตันเล่าบอกพระนอนเอาใจยากับตังรามเสนาเพื่อนเจ้าเป็นดังมาแล้วเล่าไปหลังก็มีวันนั้นแหละนานิธิตังขีญาสังวันนาวิเศษจากห้องเหตุธรรมเทศนาหูกฟ้าแมงคานผูกทวนที่สิบสองก็บังกลมสมฤทธิ์สเดชก็จบไปแถมหนึ่งผูกหูกฟ้าแมงคานลำดับการมาถึงผูกที่สิบสองจบปริปุณนังไปข้างแถมสองผูกสิบสามกับสิบสี่ก็จะอวสานลงเรื่องราวในตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์ภาวะการเข้าสู่ภาวะปกติหูกฟ้าโพธิสัตว์กับพรหมจรีหลังจากที่ป้อพญาตะไลพรหมได้ยกบ้านยกเมืองฮือปกครองอยู่กันไปปอควรแก่กาละเวลาหูกฟ้าก็คือหอดคือตึงเถิงอย่างรามะอันเป็นกู้บุญปรมีเพราะถ้าเป็นอย่างเขานี่ก็คืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จแถมท่านหนึ่งก็เลยบอกฮือกับพรหมจารีว่าจะไปเอาขออนุญาตเอารามะกู้บุญบารมีขึ้นมาตัวเองจากนั้นก็ไปเอาแล้วก็พอมาปิกมาถึงก็พรหมจารีก็ถามว่าเป็นภัยจะได้ในธรรมปุถุวาทั้งๆที่หูที่หันอยู่ด้วยกันมาแต่น้อยยังต้องถามทั้งนี้เพื่อเป็นการฮือหูกฟ้าได้ประกาศคุณงามความดีเชิดชูบารมีฮือกับเหล่าเสนาอำมาตย์ฮือกับป้อพญาได้หูเบื้องก็ถามกันไปอันนี้ก็เป็นกุศโลบายแห่งอันหนึ่งที่ผู้ที่ทำดีเฮาก็ควรฮือกำลังใจยกยอประกาศคุณงามความดีต่อหน้าธรกำนันเพื่อจะเป็นที่อภิรมย์โจมจื่นหลังจากนั้นถึงมดถึงมวลถึงสามทั้งรามะทั้งโพธิสัตว์เจ้าหูกฟ้าทั้งพรหมจรีอยู่เสวยที่เมืองพรหมตะไลพรหมบ่ควรแก่กาลเวลาโดยเฉพาะหูกฟ้าโพธิสัตว์ก็มาลำลึกนึกถึงป่อถึงแม่ตีนเมืองพาราณสีว่าโอเฮาได้จากบ้านจากเมืองมาก็เพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัณหาจนพอดื่มนึกถึงป่อถึงแม่ละตอนนี้บ่ฮู้ว่าจะเป็นจะใดเพราะป่อแม่นั่นเป็นพรหม
ที่สูงกว่าพรหมชนิดแถมคือกำเนิดเกิดออกมาเกิดเฮามาแล้วบ่ปอถึงสองตันก็ยังมาต่อยคอยทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเฮือดยุงหินไห้เบือได้ไต่เบือได้ตอมทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงใหญ่มาแต่บัดนี้เฮาได้จากตันมาความโศกาอาดูลก็คงจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งต่างพรหมจรีก็เช่นเดียวกันตลอดจนรามะก็มีพ่อมีแม่แต่ละคนพ่อแม่ก็คงจะต้องห่วงหาอาทรคงจะคืนหอดคืนเติงหาตอนนี้กำลังล่ำเปิงหาคืนไปคืนมาน้ำตาก็ไหลอันนี้ญาติโยมตั้งแต่มันเหมือนเฮาเนี่ยแม้แต่ตุลุงก็เหมือนกันบางเตื้อถ้ามันว่างเว้นมันจะแวบเข้ามาเออหนังไปนั่งมาพอหูป่อพอหูแม่ล็อกเก็ตป่อล็อกเก็ตแม่พอไปพอมาน้ำตามันจะไหลซึมออกมานึกถึงบุญนึกถึงคุณอันใหญ่อันหลวงที่เฮาบ่สามารถที่จะตอบจะแตนเปิ้นหมดแล้วมันถึงออกมาคนเดียวแม้กระทั่งไปหันไปคนน้ำตาตื้นไปหันเปิ้นให้หญิงถ้าไปเจองานศพงานซากลูกหลานตันเต้าให้หอนบอนตุกนะมันกัดอกเพิ่นว่าอันนี้ก็เหมือนเดียวกันหูกฟ้าล่ำเปิงหาป่อหาแม่จากกันมาเมินขณะล่ำเปิงก็น้ำตาไหลกึดจะจวนกันจะได้ดีก้อยติดตามฟังในผูกต่อไปเนอะวันนี้ก็ขอโป่งวางไว้แต่เพียงเต้าอี้ก่อนโอ้ม่วนนะฟังแล้วก็เก็บแกะก้อนไก่เอาเนอะแต่ละผูกแต่ละตอนก็จะมีแก่นมีสารนะอย่างตอนเนี้ยหลังจากที่ประสบความสำเร็จสำเร็จผลบ่ลืมป่อบ่ลืมแม่คนเฮาบ่ได้นี้ได้ดีได้ดีลืมป่อลืมแม่บ่ค่อยดูแลเอาใจใส่ละอย่างเป็นข่าวเป็นคราวปัจจุบันเนี่ยโอ้อันไล่ป่อไล่แม่บุกหูตีตาคนเฮาบ่ได้นี้จิตใจมันต่ำซามไปติกๆบ่ใจศีลธรรมห่างนะห่างจากศีลจากธรรมไปก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นฝากไว้เนอะกับอีป่อยแม่ญาติโยมศรัทธานบุญเฮาเวลาก็เว้ยนะปะแป๊บปะแป๊บปะแป๊บก็เดี๋ยวก็จะเสี่ยงไปแห่งบ้านละก่อนที่จะได้อู้ได้จากันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวตักตายตั้งหน้าเฟซที่เปิ้นมามะลูนเนาะมีโยมชนจันทร์สอนคำกับใบสาเจ้าตันคุณโยมพิรุณพักดีแล้วก็โยมแม่ละอองแก้วชุ่มใจกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนก่อนที่จะโอ้จะเอ่ยจะจ๋าแล้วก็อาจจะมีผู้มีบุญร่วมโมทนาบุญวันนี้ตุลุงขออนุญาตรายการเวลาจากนี้แถมประมาณเหลือเวลาแถมประมาณ10นาทีขออนุญาตนำรายชื่อญาติโยมศรัทธาเนอตีได้ร่วมโมทนาบุญตีได้ให้ได้หอมบุญกุศลกับต่างวัดวังสิงคำในการสร้างห้องปลดทุกข์แต่ว่าได้ประกาศอนุโมทนาบุญไปหมดละ ไปต่างช่องสถานีคลื่น96ครบถ้วนบางท่านก็ฟังจากต่าง104บางท่านก็ฟังจาก96ก็ขออนุญาตนำรายชื่อทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นเนอะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีห้องไผ่ตกหล่นห้องไผ่บะหมี่ก็เมตตาแจ้งเข้ามาตัวเองตุลุงจะได้จดเอาลายใหม่เอาชื่อใส่ในสุวรรณปัตตาหลับเงินหลับคำอันนี้เป็นสมุดนี่สมุดจดรายชื่อญาติโยมศรัทธาทุกท่านลงในรายชื่อไว้บ่ฮือได้ตกสูญดินสูญทรายบ่ได้สูญหายไปตามลมเนอะขออนุโมทนาบุญขอบคุณยมปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องปลดทุกข์สองห้องอุทิศกุศลฮือปอเวมอนสิงคำใจแก้วหนึ่งห้องแม่อุเวมอนสุใจแก้วหนึ่งห้องรวมเป็นสองห้องเป็นจตุปัจจัย100,000 บาทถ้วนอนุโมทนาโยมแม่ประณีพยัคฆ์ไคหพลพร้อมลูกหลานร่วมโมทนาบุญ 10,000 บาทโยมแม่จันดีวิสุทธินันท์เจดีย์แม่ครัว 5,000 บาท
ร้านนาชากาแฟหน้าศาลปกครอง300บาท แม่อุ้ยมอนจันทร์คำแสงบุญ300บาทปรัตแม่ศรีนวลชัยทองคำต้าไมอี500บาทโยมแม่อัมพันแตงโสภาแตงโสภา500บาทแม่แสงจันทร์ชัยทิพย์500บาทโยมพานีโชติจินดามณีอู่ศรีรัตยนต์หนองควายหางดง 1,000 บาท แม่สุภาอุปนันเจตวันแม่สุภาอุปนันหนองหาน300บาทป้อประพันธ์แม่อัมพาทาอุมง500บาทโยมนิราวันหมื่นเที่ยง100บาทโยมนัทวุฒิโยมสุวรรณอินใหญ่ 1,000 บาทแม่มุกดาวิไลพันธ์500บาทแม่ยวงคำปัญญาชมพูแม่เฮีย300บาทแม่วาสนาสมสวย300บาทป้อขาวแม่คำสุขชุ่มพระวงบ้านอุโมงค์ละปูน500บาทแม่สุธนี นวลศรี200บาทแม่ครูเหรียญทองจันทีร่วมบริจาค 1,000 บาทโยมอารีสดับเมืองเลน200บาทแม่นงครานชัยแม่นงครานชัยรัตน์300บาทแม่วิเขียวตาตานัง300บาทแม่มาแดงตา300บาทโยมแม่จันเพนคำโปธา 1,000 บาทโยมยุพินณประดิษฐ์หรือโยมแดงร้านรักสัตว์500บาทโยมประสงค์หมื่นสี500บาทแม่อุดคิดชัย300บาทผู้ช่วยดวงดีหินมีพร้อมครอบครัวผู้ช่วยหมู่5ตามอิปแดด200บาท โยมถาวรโยมดวงนภาปากกล้าใจสถานเจดีย์เก้ายอด 1,000 บาทแม่อุ้ยมอนศรีณรินใจสถาน300บาทแม่สุพัฒน์เอี่ยมเจริญร่วมทำบุญ200บาทดูเหมือนจะซ้ำๆตะกี้แล้วก็มีป้อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันเวียงป่าเป้า500บาทแม่เดือนฉายอินตะแก้วแม่หลวงอุไลอินตะแก้วนายนิคมอินตะแก้วแม่ลิตตันแสนป้อ400บาทแม่คำป้อเครื่องนันตา200บาทแม่ครูกัญญาสุรินหง200บาทแม่จันเพนคำรังสี200บาทแม่บัวเงารัตนพยอม200บาทโยมสุชาติคำรังสี100บาทแม่บุญยวงอนง200บาทแม่จันตาหินศีล 1,000 บาทโยมแม่สีทอนจมฟอง200บาทร้อยตำรวจโทณรงค์คุณนายเพ็ญศรีด็อกเตอร์สาธิตพงดวงบันตา 1,500 บาทอุทิศกุศลปออุ้ยดวงเทพวงศาแม่จำชยาในบุญช่วยโยมบุญช่วยโยมพิสมัยอุ่นตะ500บาทป้อสิงแก้วแปลงแสง200บาทโยมชัญญาแซ่เฮง400บาทแม่เทียมตาศรีวิชัย200บาทแม่เกี่ยงคำคุณพระศีลา200บาทแม่ผันสนธิกุล400บาทโยมปี้จันฉายอาจหารโยมปี้วรพรใจขาว 1,000 บาทโยมจันเปง200บาทแม่เอ้ยคำโพธา500บาทท่านพระครูปรัตนันทวัฒน์หรือท่านจันพยุงศักดิ์เจ้าวาดวัดประแดดตำบลประแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพโถชักโครก1ชุด 10,000 บาทป้อมานพขันคำพร้อมลูกหลานยังเป่า100บาทแม่บุญปันมีงานใจสถานเจดีย์เก้ายอด500บาทแม่อุ้ยมอนลอยสุดเจ็ดปูวังสิงคำ500บาทนางสาวรัชนีนางสาวสุมาลียมโกวิทนางสาวอุศนีโยมกิติพงษ์ลีละวัดร่วมทำบุญ 2,500 บาทโยมอัมภัยนางสาวธัญพัฒน์ขปูคำ500บาทป้านันจันทร์ศรีสุวรรณ200บาทแม่คำใสมโนสาร200บาทแม่บัวเงารัตนพยอม200บาท
แม่จันเพนคำรังสี200บาทแม่บัวคำปัญญามูล200บาทนางสาวจันจิราถนอมนางสาวจันจิราถนอม100บาทแม่จันสีปะละ200บาท นางสาวกิติชาปริกุย100บาทยมพัชรินโสรัตจินดา500บาทรับกระเบื้อง1กล่องแม่ทองทรงสิทธิ์บ้านแจ่ม500บ้านแจ่ม500บาทแม่บัวคำปัญญา200บาทพ่อเฒ่าพงแม่เฒ่าบัวเงินบุญชัยแม่ริม 1,000 บาทโยมพรตรีโยมแสงซาเด็กชายแสงเมืองบุญชัย 2,000 บาทโยมจันต้าโยมย่งอุทิศกุศลให้พ่อเฒ่าหลายสายแม่เฒ่ายุง 2,000 บาทแม่จันสีพรหมมาแบน500บาทนางสาวสรัตบดีเชียงดี100บาทแม่ละอองแก้วชุ่มใจอุทิศกุศลให้พ่อประสงค์ชุ่มใจเจ็ดยอด400บาทพ่อสมบูรณ์พรหมมา100บาทแม่หนุนฟองมูลบัญญปาย100บาทแล้วก็มีอาจารย์แม่ดร.มรกตอาจารย์ชัดทิพย์อาจารย์กิตติพัฒน์ดร.กิตติพัฒน์สุวรรณชินคุณโยมวรพัฒน์โยมวรวงวัดสุวรรณชินมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นร่วมทําบุญสร้างห้องน้ำห้องใหญ่1ห้อง 50,000 บาทอาจารย์คุณโนดมอาจารย์สดโฉมคุณโยมธีรวิทย์ธรรมพรพิราชพร้อมลูกหลานร่วมทําบุญ 5,000 บาทพระครูพ่ออาจารย์บุญมาแม่ตุนแก้วผอ.ถนอมอาจารย์จิตราท่าคำแปงโยมพงพิสุทธิ์โยมสิริพงศ์ท่าคำแปงบ้านวังสิงห์คำเป็นเจ้าภาพสร้างห้องปลดทุกห้องน้ำห้องสุขาห้องใหญ่1ห้อง 50,000 บาทโยมทับทิมหอมเดชดอนแก้วสลับปี300บาทแม่เกษรชัยวุฒิ250บาทโยมสุธรรมอินทรีย์แม่สุธรรมอินทรีย์250บาทนางสาวศรีสังวานพุทธจันทร์หรือคอนเซเปิลคอนไซเรียกขานยายเพลินเปื่อนเกษตรรวมทบุญ 1,000 บาทแม่บุญชมแก้วงาม100บาทพ่อประเสริฐแม่ระดีหินแปง500บาทผู้ช่วยสมศักดิ์แม่จันตาแก้วคำจา500บาทป้อประมูลแม่ราตรีพัฒนชัยสันปะตองบ้านกลางสันปะตอง 1,000 บาทแม่บัวโรยโขนงาม500บาทนางสาวธารการแซ่ก้วยนางยมชุติพลตาวง600บาทน้องเล็กมณีชนนยมอังคณาสายคำปา200บาทแม่แสงเพ็ญส่วนบุญ500บาทนางสาววิรัญญาสีจันทร์40บาทแม่สีทองแสนบาท40บาทแม่บุญปันจันมูลบัญญปาย100บาทแม่บัวชมเชื้อ3บ้านแหวนหางดง 1,000 บาทยมพิทักษ์ยมสุภาพรยมพิสุทธิ์สิงป้องบ้านปงตาวังตาล200บาทโยมแสงบุญนางสาวพัชรีโยมทวินฤทธิ์ศรี200บาทอันนี้เป็นรายนามผู้ร่วมบริจาคเน้อตึงมดตึงมวลประกาศลงบัญชีใหม่หมดละไผ่ตกหล่นเมตตาแจ้งเข้ามาเฮือตัวเน้อจะได้จดบ่ฮือมันตกหล่นสูญหายไปตอนนี้เป็นห้องทั้งหมดที่เป็นห้องที่มีเจ้าภาพที่ประกาศไปตึงหมดแล้วก็มีของคุณโยมบุญชัยมาบุญศักดิ์สิทธิ์จากกรุงเทพแถม1ห้องได้6ห้อง6ห้องของเฮาตั้งตลาดที่ห้อมกันย่อยๆย่ำๆคนหมื่นห้อง 5,000 ห้องปัน 2,000 200ก็คงจะได้ประมาณสักห้องไปประมาณ7ห้องเนาะประเด็นน่ะ7ห้อง8ห้องก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านตัวเนาะที่ได้มีส่วนร่วมให้หอมกันเอาแล้วเนาะพอดีเวลาหมดเวลาก็
ขออันนำรายการแจกไปก่อนใครจะให้จะห้อมจะห่วมมูลกุศลก็โทรมาตั้งหลังไม้ได้วันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับทุกท่านเด้ออยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเด้อยะตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโอสุขังพระลังเอา